เมื่อเขาจะบินมาเจอแต่รู้ตัวอีกทีว่าเขาคุยหลายคนจะทำอย่างไรดีอ่ะสาวๆหลายคนที่คุยทางแชทออนไลน์เจอฝรั่งทางออนไลน์เจอหนุ่มทางออนไลน์มักจะเจอปัญหาแบบนี้เยอะมากเข้าใจไหมคะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีวิธีแก้มันมีวิธีแก้เยอะค่ะซึ่งเขาอาจจะวางแผนที่จะมาเจอคุณในอีกไม่กี่เดือนและตอนนี้คือคุณก็ทราบว่าเขามีคนอื่นคุยด้วยสิ่งที่เราควรทำไม่ใช่ว่าจะไปกำจัดคนอื่นหรือไปด่าว่าเธอมันคุยหลายคนฉันไม่คุยกับเธอฉันเลิกนั่นเท่ากับคุณบล็อกโอกาสของตัวเองไปอีกหนึ่งช่องทางถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นเป็นคนโปรไฟล์ดีมีเงินมีฐานะรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาเอาการเป็นคนจริงใจทุกอย่างเพียงแต่ว่ามันอยู่ในโหมดที่เขากำลังเลือกอยู่เท่ากับว่าคุณฉันสละสิทธิ์ค่ะไม่เอาตรงนี้ถ้าเราพูดแบบนี้ไปแต่วิธีแก้ข้อแรกคือมีสติทบทวนตัวเองก่อนว่าถ้ายกตัวอย่างคุณเป็นคนที่มีดีในตัวสวยรวยเลิศเก่งฉลาดอัจฉริยะคุณจะเลือกคุยหลายคนไหมคุณจะเลือกผู้หญิงที่ดีผู้ชายที่ดีที่สุดสำหรับคุณไหมแน่นอนเขาก็เหมือนกันเขาก็แน่นอนเราต้องมีสติดูก่อนนะคะข้อที่2เมื่อรู้ว่าเขาคุยหลายคนอย่าทุ่มจนไม่เหลืออะไรอย่าทุ่มเทจนหมดตัวดูเชิงดูสัญญาณดูว่าเขาทุ่มให้คุณมากแค่ไหนไม่ใช่ว่าทะเลทลายหัวปักหัวปั๊มหัวสกระเทียมนะคะเอาแบบให้เต็มที่สุดเต็มเม็ดเต็มเหนียวซึ่งถ้าคุณลงเต็มเม็ดเต็มเหนียวกับคนที่ไม่ได้ลงทุนกับคุณมากเท่ากับคุณเจ็บตัวเนาะเราดูก่อนดูเชิงก่อนเหมือนไปซื้ออะไรหรือไปดูอะไรสักอย่างนึงอะถ้าสมมติว่าเขาตอบรับเราดีอะโอเคให้ในระดับนั้นดูก่อนดูเชิงก่อนนะคะอันที่3คือเน้นให้ตัวเองเป็นคนที่เลือกได้เน้นสร้างตัวเองทีนี้วันดีคืนดีโค้ชบอกเลยว่าถ้าสมมติมีหนุ่มคุยหลายคนแล้วก็คุยไปแต่ถ้าสมมติคุณสร้างให้ตัวเองฉันมันเป็นคนที่สวยเลิศฉันมีความสามารถฉันเป็นคนเก่งฉันสามารถพึ่งตัวเองได้อยู่นะคะคือคุณเป็นผู้หญิงที่มีพร้อมอ่ะมีฉลาดทางอารมณ์ฉลาดทางความคิดมีไหวพริบเป็นผู้หญิงที่ดูแพงเป็นทุกอย่างให้กับตัวเองแล้วคือดีอ่ะทั้งหมดคือดีโค้ชถามว่าผู้ชายจะอยากได้ผู้หญิงแบบนี้ไหมซึ่งเขาไม่รู้ว่าคู่แข่งของคุณเป็นยังไงแต่คุณเป็นคนที่แม่งโคตรศรัทธากับตัวเองโคตรมั่นใจกับตัวเองโคตรเชื่อถือในตัวเองว่าฉันเก่งฉันมีความสามารถเพียงแต่ฉันก็อยากได้คนระดับเลเวลกับฉันเข้ามาคุณจะได้แบบนั้นแล้วผู้ชายรู้ค่ะเพชรก็คือเพชรนะคะเขาไม่ได้โง่เขามีตาเขามีสมองเขาคิดได้ยิ่งคนที่เขาประสบความสำเร็จสูงเขายิ่งคิดละเอียดคุณไม่รู้หรอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จสูงๆเขาผ่านการขัดเกลาทั้งทางอารมณ์ความรู้สึกวิธีคิดมันมากกว่าคนที่ไม่ได้พยายามเป็นล้านเท่าดังนั้นเขาฉลาดเข้าใจไหมคะไม่ต้องกังวลเนาะนะคะอันดับที่4ค่ะอย่าเล่นบทเหยื่อโค้ชจะบอกเลยอันนี้คือสิ่งสำคัญบทเหยื่อคือยังไงคะโค้ชเอมบทเหยื่อคือทำประดึงว่าฉันแบบเจอคนนี้แล้วฉันจะปักหลักตรงนี้แล้วถ้าฉันขาดคนนี้แล้วฉันจะตุยค่ะฉันจะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้เลยเพราะฉันแบบไม่เหลืออะไรจะรู้ว่าตัวเองแบบด้อยค่านานๆทีได้เจอจะโศกเศร้าแล้วก็ง้อทุกอย่างนี่คือบทเหยื่อคือประหนึ่งว่าตัวเองเป็นแบบคนพ่ายแพ้ในสนามรบอะคุณเข้าใจไหมแต่คนที่มีชัยชนะจะเป็นคนที่มีความหยิ่งผยองในตัวอยู่แล้วแต่คุณสวมบทเหยื่อคือยอมหมดเลยค่ะยกธงยอมหมดเลยไม่ใช่นะคะคุณต้องดูอย่าเล่นเป็นบทเหยื่ออย่าทำตัวเองน่าสงสารอย่าทำตัวเองเป็นคนน่าสมเพชซึ่งอะไรใครจะอยากได้คนแบบนี้เข้ามาในชีวิตเข้าใจไหมคุณต้องเป็นคนที่มี power ในตัวเองอย่าเล่นบทเหยื่อเนาะทีนี้นะคะใครสนใจมูสีพึ่งที่จะดึงดูดความรักโชคดีปังเข้ามาในชีวิตชีวิตสำเร็จแบบยิ่งใหญ่คุณมูสีพึ่งไปเลยเนาะสีพึ่งนะคะถ้าใครดูคลิปนี้นะโค้ชจะมีโปรแกรมพิเศษให้กับคุณนะคะราคาพิเศษให้กับคุณใครสนใจก็อินบ็อกมาได้เลยนะคะโค้ชจะบอกเลยว่าคนที่บูชาสีพึ่งไปบอกว่าเมื่อก่อนแฟนไม่เปย์ค่ะแม่นะคะหลังจากที่ได้สีพึ่งใช้ตามสูตรที่โค้ชเอมบอกแฟนเปย์แบบมหาศาลแบบรัวๆทุกเดือนค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ทักแอดเอมมาได้เนาะการใช้แตกต่างจากสีพึ่งทั่วไปนะคะสูตรของดิฉันแตกต่างจากสีพึ่งทั่วไปอ่ะดูดีๆสมมุตินะนิ้วนางแตะสีพึ่งแตะตรงหน้าผากจมูกโหนกแก้มริมฝีปาก
อันนี้คือการมูแต่ละตำแหน่งโค้ชเอ็มจะบอกอยู่แล้วว่าจะให้พูดอะไรแล้วความหมายยังไงทำทุกเช้าเย็นอย่างเช่นหน้าผากแต่มาตรงนี้ปุ๊บฉันเป็นคนที่มีสติปัญญาที่ชาญฉลาดเก่งฉลาดเรียนรู้เร็วคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้อุ้ยจริงเหรอคะเอ้ามันดีกว่าการที่คุณพูดว่าอุ้ยฉันเป็นคนขี้ลืมฉันเป็นคนแบบจำไม่ได้อันนี้คือโปรแกรมให้ตัวเองโง่เข้าใจไหมคะแต่การบอกแบบนี้คือหมายถึงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นคนหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะเป็นคนที่ดูคนออกสแกนคนได้มีไอเดียดีๆความคิดดีๆความคิดดีจะนำพาซึ่งความสำเร็จในชีวิตของคุณความสำเร็จทุกความสำเร็จเกิดจากคนที่มีความคิดดีฉลาดในการวางแผนเข้าใจไหมอันนี้ให้เก็ทนะทีนี้ถ้าสมมติว่าโค้ชอ่ะไม่แน่ใจกลัวแพ้น้ำมันสีผึ้งเมื่อกี้บอกว่ามือนิ้วนางแตะใช่ไหมเวลามูให้ใช้นิ้วกลางหรือนิ้วอะไรก็ได้แตะแทนไม่ต้องให้สีผึ้งโดนบนใบหน้านะคะมันสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้หรือคุณจะเอานี้แปะผมคุณก็เสร็จนะคะซึ่งพลังงานมันสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้แล้วก็พูดตามที่โค้ชเอ็มส่งให้โอเคไหมใครสนใจสีผึ้งติดต่อได้ที่@เชเอมนะคะแล้วเราเจอกันขอบคุณทุกคนค่ะ